ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะมีพริกค่ะ3พริกเข้าไปเลยมีเผ็ดแล้วสีสวยแล้วประสาทในร่างกายจะเข้าใจไปเองว่ารสชาติมันเข้มข้นมากแล้วโดยที่ความเค็มมันลดลงเกินครึ่งซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมายกระดับปรับเมนูอาหารสตรีทฟู้ดขวัญใจคนไทยอย่างเมนูลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บแต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,225.98 มิลลิกรัมให้เป็นสูตรลดเค็มที่ลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง44.42% อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเมนูนี้นะคะก็คือไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนของเราด้วยค่ะเพื่อที่จะไปนำไปใช้ในการทำอาหารเมนูอาหารให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเราอะค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเค็ม